นนี้นะครับผมรายงานสดอยู่ด้านล่างอาคารมารีนนท์นะครับเป็นรายงานสด 3G เลยนะครับด้านข้างหลังผมนี้คือแฟนคลับของณเดชน์และยาย่านะครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยครับกลับมาอีกแล้วเป็นประจำทุกปีนะครับการทำบุญนะครับเชิญชวนทอดกฐินที่จังหวัดขอนแก่นนะครับใช่ครับที่วัดป่ารัตนมงคลนะครับผมที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองใช่ค่ะวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะก็จะไปที่วัดกันปีนี้ก็แฟนคลับหนาแน่นเช่นเคยนะครับใช่ครับบรรยากาศวันนี้ก็แฟนๆมารอกันตั้งแต่เช้าเลยครับผมก็ขอบคุณมากที่มานะตากแดดนะรอกันอะไรเงี้ยครับผมมากครับผมนี่เห็นถือของที่ระลึกอยู่คืออะไรใช่ครับปีนี้เราทำ flash drive ค่ะ flash drive เป็นรูปของย่ากับพี่ณเดชน์ทำไมถึงเป็น flash drive อะคะก็จริงๆแล้วเห็นแฟนคลับถ่ายรูปเยอะก็เลยเอาไปเก็บข้อมูลเก็บรูปอะไรเงี้ยต้องอยู่คู่กันใช่ไหมเป็นพวงกุญแจมันก็พกติดตัวได้นะครับผมใช่ค่ะใช่ได้ใช้แน่นอนด้วยได้ใช้ตัวละ8กิกครับก็คือ2ตัวก็16กิกอะไรเงี้ยแล้ว2ตัวนี้กี่กิกโอ้เมมเยอะเมมเยอะเมมเยอะนะต้องบอกเลยนะว่าวันนี้สภาพอากาศดีมากๆเลยนะครับปกติเนี่ยตลาดนัดดารามีเมื่อไหร่เนี่ยฟ้าจะมืดๆฝนจะตกคู่รักมาทั้งทีนี่โอ้โหอากาศดีไหมก็ดีใจที่วันนี้อากาศดีค่ะเราจะได้มาทำบุญกันเยอะๆครับผมครับก็ได้ข่าวว่าโต๊ะข่าวจะร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมครับโต๊ะข่าวจะร่วมทำบุญนี่พี่แหม่มฝากมาก่อนเลย 1,000 บาทนี่ขอบคุณมากแล้วผมขอนี่กลับให้พี่แหม่มครับได้เลยครับนะครับเอาไปให้พี่แหม่มนะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนนะว่าช่วงนี้เห็นตลอดทำบุญบ่อยเป็นการแบบสะเดาะเคาะอะไรหรือเปล่าหรือเป็นการไปบนอะไรเปล่าได้เล่นละครคู่กันเยอะขนาดนี้ปีนี้ไม่นะครับไม่ครับไม่มีอะไรก็ทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะก็ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็อยากไปทำบุญกันอยู่แล้วค่ะครับกดดันไหมอ่ะเล่นละครกับสาวคนอื่นๆมาเยอะแล้วต้องหวนจอมาเล่นกับย่าๆอีกรอบนึงก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งด้วยตัวของคาแรคเตอร์ของทั้งสองเรื่องมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความน่าสนใจที่ว่าก็มาแชร์กันว่าจะเล่นกันยังไงดีอะไรเงี้ยก็สนุกครับเราทำงานกันง่ายๆอยู่แล้วครับผมสนุกค่ะสนุกค่ะได้ทำงานกับคนที่เราเคยทำงานด้วยกันมันก็มีพื้นที่ที่เราจะแบบว่าลองอะไรใหม่ๆเยอะค่ะแล้วมันเป็นชาเลนจ์มากๆค่ะเพราะไหนๆเราเล่นด้วยกันมาเยอะแล้วเราจะทำยังไงให้มันต่างจากเรื่องอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้น ทุกวันมันเป็นชาเลนจ์มากๆค่ะแต่สนุกแล้ววันนี้จะอยู่ถึงกี่โมงครับอยู่ถึงกี่โมงมาได้เราก็กะว่าดูเวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ครับผมก็แต่ว่าถ้าของหมดเร็วกว่านั้นก็อาจจะเสร็จเร็วกว่าวันนั้นแต่ว่าถ้าของยังเหลืออยู่แต่ว่าเรามีภารกิจต้องไปต่ออย่างเงี้ยก็พรุ่งนี้จะมีการจัดจำหน่ายส่วนที่เหลืออีกนะครับส่วนที่ตลาดนัดดารามีทั้งหมดกี่ชุดครับเรามี 1,000 ชุดค่ะซึ่งใน1ชุดก็จะมี2ชิ้นค่ะก็เท่ากับมี flash drive 2,000 ชิ้นค่ะแล้วจะไปทำบุญวันที่22ตุลานะครับผมเราจะนำปัจจัยทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับไปในการสร้างศาลานะครับเพื่อซึ่งประดิษฐานสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธเมตตานั่นเองซึ่งพระพุทธเมตตาล่าสุดก็เพิ่งหล่อไปนี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญที่จริงๆแล้วเรามีช่องทางในการร่วมบุญด้วยนะในทางบัญชีนะครับซึ่งติดตามได้ในรายละเอียดของInstagram ของย่ากับแม่แก้วนั่นเองนะครับเราเปิดบัญชีร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ใครที่ไม่สะดวกมาวันนี้ก็สามารถที่จะบริจาคกันเข้าบัญชีตามกำลังศรัทธา10บาท20บาทเราไม่ว่าเลยครับแต่ขอให้มาทำร่วมกันนะครับผมแต่วันนี้ยังอยู่ถึงกี่โมงนะย่าย่าคือเราจะอยู่จนถึงขายหมดค่ะหรือไม่ก็บ่ายโมงกว่าๆอะไรประมาณนั้นค่ะได้ครับผมและนี่ก็คือรายงานสดนะครับภาพบรรยากาศของตลาดนัดดารานะครับที่ลานด้านหน้าคามรีนนท์ช่อง3ครับพี่แหม่มพี่ฝนครับค่ะขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะกับย่าย่าแล้วก็ณเดชนะคะพี่แหม่มจะแบ่งหนูอันนึงใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะของคู่กันก็ต้องเก็บไว้คู่กันอนุโมทนาบุญกับพี่แหม่มด้วยนะคะค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะตลาดนัดดาราของเราคึกคักนะคะเพราะว่าได้พระนางคู่ขวัญกัลยาณมิตรนะคะณเดชย่าย่ามาเปิดโต๊ะรับบริจาคเงินค่ะเพื่อไปทอดกฐินที่วัดป่ารัตนมงคลอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นในเดือนตุลาคมนี้นะคะงานนี้มีแฟนๆมาต่อแถวกันคับคั่งเลยทีเดียวค่ะเพื่อร่วมทำบุญแล้วก็รับของที่ระลึกน่ารักน่ารักนะคะเป็นแฟลชไดร์ตัวการ์ตูนของณเดชน์ยาย่าที่พี่แบบก็ได้ร่วมทำบุญไปด้วยเหมือนกันค่ะในงานนี้นะคะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ค่ะพร้อมด้วยพี่ปูปริศนานะคะก็เป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดดารามอบเงินร่วมทำบุญอีก 30,000 บาทด้วยนะคะอนุโมทนาด้วยจริงๆค่ะ
ส่วนณเดชน์ยาย่าก็ฝากขอบคุณแล้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนากับแฟนๆนะคะที่มาร่วมบุญทั้งที่ตลาดนัดดาราเองแล้วก็ที่โอนเงินมาผ่านทางบัญชีนะคะแล้วก็สำหรับของที่ระลึกค่ะยังพอมีเหลืออยู่นะคะที่ตลาดนัดดาราวันนี้ค่ะพี่แหม่มก็มาร่วมบุญกันได้บริจาค 1,000 บาทก็จะได้แฟลชย้าย1คู่นะคะวันนี้ยังมากันได้ตลาดนัดดาราช่อง3ของเรานี่แหละค่ะมาได้จนถึงบ่าย3นะคะใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาที่ตลาดนัดดารานะคะก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้ที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะชื่อบัญชีณเดชอุรัสยาเพื่อกฐินสามัคคี2559วัดป่าชัยมงคลอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้นะคะร่วมบุญกันได้กับณเดชยาย่าค่ะ